หอพักความทรงจำหอพักนี้เป็นเพียงหอพักชั่วคราวเราจำกัดสิทธิ์ในการเข้าพักได้เพียงท่านละ7คืนเท่านั้นกรุณาอ่านกฎการเข้าพักเอมิหยิบเอกสารขึ้นมาอ่านก่อนที่จะลงชื่อเซ็นสัญญากับเจ้าของหอพักที่กำลังยิ้มต้อนรับผู้เข้าพักรายใหม่อยู่โน้เก็บกฎนี้ไว้นะลูกและอย่าลืมว่าเราต้องทำตามกฎอย่างเคร่งครัดเจ้าของหอพักพูดพลางยื่นซองกฎให้กับเอมิไม่ต้องเครียดมากปล่อยใจให้สบายที่นี่เรามีคนคอยช่วยดูแลอยู่แต่ทางที่ดีทำตามกฎที่เขียนเอาไว้จะดีกว่าหอพักนี้มองภายนอกก็เป็นเพียงหอพักติดทะเลธรรมดาธรรมดาแห่งหนึ่งแต่พิเศษก็ตรงที่ว่าเป็นหอพักราคาปานกลางใครๆก็สามารถเอื้อมถึงได้แถมยังเคลมด้วยว่าสามารถพาคุณย้อนกลับไปอยู่ในความทรงจำที่คุณต้องการได้ทำให้มียอดจองถล่มทลายย้อนกลับไปอยู่ในความทรงจำเหรอตลกสิ้นดีเอมี่พูดพึมพำก่อนที่จะทิ้งตัวลงบนเตียงนี่คงเป็นกลิ่นและอากาศแห่งความทรงจำสินะเอมี่เผลอหลับไปเพราะเหนื่อยจากการเดินทางจริงอยู่ว่าที่นี่เป็นเมืองที่เธอเคยอาศัยอยู่สมัยเรียนมัธยมปลายแต่เนื่องจากว่าตอนนี้เธอเป็นพนักงานออฟฟิศในตัวเมืองแล้วเธอจึงต้องใช้เวลาในการเดินทางมากกว่า3ชั่วโมงด้วยกันเอมี่เพื่อควานหามือถือของเธอเพื่อที่จะส่งข้อความหาเรโกเพื่อนสนิทตั้งแต่สมัยมัธยมของเธอที่ยอมสละคิวห้องพักนี้ให้กับเธอถึงแล้วนะมีความสุขกับการพักผ่อนนะเอมี่กดเปิดโหมดเครื่องบินเพื่อไม่ให้มีอะไรมาขัดขวางการพักผ่อนของเธอหรือเรียกง่ายๆว่าปิดตัวเองจากโลกภายนอกเธอลุกขึ้นมานั่งบนเตียงพร้อมกับหยิบกระดาษขึ้นมาอ่านคืนแรกของการเข้าพักขอให้คุณเข้านอนภายในเวลา4ทุ่มพยายามคิดถึงคนที่คุณต้องการจะเจอให้ได้มากที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้หลังจากนั้นในเวลาตีสามเขาคนนั้นจะปรากฏตัวออกมาในห้องของคุณขอให้คุณมีความสุขกับช่วงเวลาที่เหลือมีเวลาอีก2ชั่วโมงสินะเอมี่เหลือบมองนาฬิกาก่อนจะค่อยๆหยิบของจากในกระเป๋าออกมาจัดเพื่อรอเวลาพลางคิดว่าถ้าเจอกันครั้งแรกจะพูดว่าอะไรดีนะเธอลุกขึ้นมาซ้อมบทพูดพลางทำท่าที่หน้ากระจกเป็นยังไงบ้างสบายดีไหม ตลกตัวเองใช่มั้ยคุณตายไปแล้วจะไม่สบายได้ยังไงอะเอมี่เธอคิดพลางหัวเราะที่หน้ากระจกฉันสวยขึ้นไหมดูโตเป็นผู้ใหญ่ในสายตาของนายหรือยังประโยคพวกนี้ดูน่าจะเหมาะกว่าแฮะเอมี่เหลือบมองนาฬิกาก็เกือบจะ4ทุ่มแล้วตัวเธอจึงได้ทิ้งตัวลงนอนบนเตียงพร้อมกับหลับตาสำหรับนายแล้วฉันยังคงเป็นเด็กน้อยอยู่หรือเปล่านะตอนนี้ฉันเลิกนอนตอนกลางวันแล้วล่ะฉันตั้งใจรีบเคลียร์ทุกอย่างเพื่อที่จะเอาเวลาทั้งคืนมานอนคิดถึงนายแทนฉันเล่นความทรงจำของพวกเราในฝันของฉันเสมอเลยนะถึงแม้ฉันจะรู้ว่าถ้าฉันตื่นขึ้นมาแล้วอ่ะมันจะกลายเป็นแค่ความฝันก็ตามโยสวัสดีครับผมเม้งนะครับที่คุณผู้ชมฟังไปเนี่ยจะเป็นนิยายบทแรกสั้นๆนะครับผมหลังจากนี้จะมีต่อเป็นบทๆนะครับเนื้อเรื่องคร่าวๆจะเกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ได้เข้าไปพักอยู่ในหอพักของที่หอพักนี้เนี่ยสามารถทำให้เราพบกับคนที่เราคิดถึงหรือว่าคนที่จากไปแล้วได้นะครับผมฟังเนื้อเรื่องบทแรกแล้วรู้สึกยังไงบ้างอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็สำหรับคลิปหน้าจะเป็นยังไงบ้างก็อย่าลืมติดตามต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามอัปเดตเรื่อยๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ